สำหรับวิธีแรกของ iterative method ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือ Jacobi method นะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามีระบบสมการเชิงเส้นนะฮะเสร็จแล้วอย่างที่เราบอกครับเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปฟอร์มของ fixed point นะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะเอาสมการที่1ตัวนี้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 1นะฮะเพราะฉะนั้นสมการที่1ของเรานะครับก็จัดรูปมานะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น a 1 1 x 1นะครับเท่ากับ b 1ลบกับ a 1 2 x 2ลบกับ a 1 3 x 3ลบแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง a 1 n x n นะครับเสร็จแล้วผมก็เอา a 1 1หารทั้งสองข้างของสมการนะครับก็จะได้เรียบร้อยตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ x 1ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับต่อมาผมก็ทำแบบเดียวกันกับสมการที่2นะครับแต่สมการที่2ก็จะจัดรูปให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 2นะครับก็จะย้ายพวกนี้ไปทางด้านขวามือแล้วก็หารด้วย a 2 2นะครับแล้วก็สมการที่3ก็จัดให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 3ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงสมการที่ n ก็จัดให้อยู่ในรูปของตัวแปร x n นะครับพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บดังนั้นทางด้านซ้ายมือของผมก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ x ละนะครับส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นก้อนฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับทีนี้ในการประมาณค่าของ Jacobi method นะครับเริ่มต้นเราจะมีค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นตัวแปร x 0นะครับสำหรับในแต่ละรอบเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้เวกเตอร์ค่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับมาแทนค่าลงไปในฝั่งทางขวามือนะฮะเอาค่าในค่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับในค่าเริ่มต้นตรงนี้ก็จะมีค่าเริ่มต้นของตัวแปร x 1 x 2 x 3ไปจนถึง x n นะครับเราก็เอาค่าเริ่มต้นเหล่านั้นเนี่ยนะฮะแทนลงไปในตัว x ทางฝั่งทางขวามือตรงนี้นะครับเราก็คำนวณออกมาเราก็จะได้ค่าประมาณชุดใหม่ออกมานะครับพอทำซ้ำรอบถัดไปนะครับค่าประมาณชุดใหม่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นในรอบถัดไปนะครับเราก็เอามาแทนในฝั่งทางขวามือตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ได้ค่าประมาณชุดใหม่ออกมาอีกนะครับทำแบบนี้เป็นเรื่อยนะครับจนกว่าความคาดเคลื่อนเนี่ยจะน้อยตามที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการประมาณค่าของระบบสมการ2ตัวแปรตามนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น00นะครับเริ่มต้นผมก็จะเอาสมการที่1เขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 1ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ออกมากลายเป็น 7x 1นะครับเท่ากับ5บวกกับ x 2นะครับหรือ x 1ก็จะเท่ากับ5บวก x 2ส่วนด้วย7นะครับต่อมาสมการที่2นะครับก็เขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 2นะก็จะได้ออกมาเป็นลบ 5x 2นะครับเท่ากับลบ7ลบ 3x 1นะครับเพราะฉะนั้น x 2ก็จะเท่ากับ7บวกกับ 3x 1ส่วนด้วย5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้รูปฟอร์มของ x 1กับ x 2ตามนี้นะครับเสร็จแล้วผมมีค่าเริ่มต้นเป็น0 0นะครับค่าเริ่มต้นตัวตรงนี้ก็คือเป็นค่าเริ่มต้นของ x 1นะครับค่าเริ่มต้นตัวตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ x 2นะครับดังนั้นผมก็เอาเลข0ตัวตรงนี้นะครับไปแทนลงไปใน x 1แล้วก็เอาเลข0ตัวตรงนี้นะครับแทนลงไปใน x 2นะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยนะครับผมก็เลยคำนวณตามนี้นะครับซึ่งก็จะได้ค่าประมาณของ x 1นะครับออกมาเป็น 0.714 นะครับแล้วก็ค่าประมาณของ x 2รอบแรกนะครับก็ประมาณเป็น 1.4 นะฮะเสร็จแล้วพอทำในรอบถัดไปนะครับตอนนี้ค่าประมาณของ x 1เนี่ยเปลี่ยนเป็น 0.714 แล้วนะฮะเราก็เอาค่าประมาณตัวนี้นะครับแทนลงไปในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เอา 1.4 ตรงนี้แทนลงไปในตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ได้การประมาณรอบที่2นะครับซึ่งพอคำนวณออกมาเราก็ได้ค่าประมาณของ x 1นะฮะประมาณเป็น 0.914 แล้วก็ได้ค่าประมาณของ x 2เป็น 1.829 นะครับทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ค่าประมาณที่พอใจนะครับซึ่งพอเราทำซ้ำในกรณีนี้ผมทำซ้ำไปทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับผมก็โอเคได้ค่าประมาณของ x 1นะครับก็ประมาณ 0.999 นะครับแล้วก็ค่าประมาณของ x 2ก็จะเป็น 1.999 นะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็ให้แก้ระบบสมการ4ตัวแปร4สมการนะครับที่ให้มาตามนี้โดยใช้ Jacobi method ทั้งหมด40รอบด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น0000นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้วัดความคาดเคลื่อนโดยการใช้ L2 norm นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นผมก็จะเปลี่ยนสมการที่1นะครับอันนี้เป็นสมการที่1ก็เขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 1นะครับแล้วก็เปลี่ยนสมการที่2นะครับให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 2นะครับและถัดมาก็เปลี่ยนสมการที่3ให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 3นะครับแล้วก็สมการสุดท้ายนะครับก็เขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร x 4
นะครับดังนั้นผมก็จะได้รูปฟอร์มของ Fixed Point ออกมาหน้าตาตามนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็นำค่าเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมครับว่าตัวตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ x 1ตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ x 2อันนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ x 3และตัวนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ x 4นะครับผมก็เอาค่าเริ่มต้นเหล่านี้นะครับแทนลงไปใน x 1 x 2 x 3 x 4ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็ทำการคำนวณออกมานะครับผมก็จะได้ค่าประมาณx 1รอบที่1นะครับประมาณเป็นลบ 3.5 นะครับค่าประมาณของ x 2นะครับก็เป็น1.333 แล้วก็ค่าประมาณของ x 3เป็นลบ 0.25 นะครับแล้วก็ค่าประมาณของ x 4เป็น 2.75 นะครับทีนี้ในการคำนวณความคาดเคลื่อนนะครับตอนนี้เราคำนวณความคาดเคลื่อนแบบ absolute error นะครับดังนั้นเราก็เอาค่าประมาณตัวใหม่ลบกับค่าประมาณตัวเก่านะครับค่าประมาณตัวเก่าเนี่ยเราก็คือเป็นเวกเตอร์0นั่นเองนะครับก็คือทุกตำแหน่งเป็น0หมดเลยนะฮะส่วนค่าประมาณตัวใหม่ก็คือเป็นค่าของ x 1ค่าของ x 2แล้วก็ค่าของ x 3แล้วก็ค่าของ x 4ณรอบปัจจุบันนะครับเอาตัวเลขพวกนี้มาใส่ในเวกเตอร์นะครับแล้วก็ลบกับเวกเตอร์ตัวเก่าแล้วก็คำนวณผ่านnorm tool นะครับก็จะมีความคาดเคลื่อนเนี่ยประมาณ 4.6533 นะฮะรอบถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้เจ้าเวกเตอร์ตัวนี้นะครับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็เอาค่าเริ่มต้นนะครับเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นค่าของ x 1อันนี้เป็นค่าเริ่มต้นของ x 2ค่าเริ่มต้นของ x 3และอันนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ x 4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาลบ 0.5 เนี่ยนะครับมาแทนในตำแหน่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอา 1.333 เนี่ยนะฮะแทนในตำแหน่งของ x 2นะครับซึ่งก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาลบ 0.25 นะครับแทนในตำแหน่ง x 3ซึ่งก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ 2.75 นะครับแทนในตำแหน่ง x 4ก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ทำการคำนวณออกมานะครับก็จะได้ตัวเลขชุดใหม่นะครับ x 1ก็ประมาณเป็นลบ2 x 2ประมาณเป็น 1.75 นะครับ x 3ประมาณเป็นลบ 1.6458 x 4ก็ประมาณเป็น 2.5 นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเลขเหล่านี้นะครับใส่ลงไปในเวกเตอร์นะครับก็เป็นเวกเตอร์ตัวใหม่ลบกับเวกเตอร์ตัวเก่านะครับแล้วก็คำนวณขนาดออกมาผ่าน L2 norm นะครับก็จะได้ความคาดเคลื่อนประมาณ 2.1058 นะครับก็ทำซ้ำแบบนี้ครับทั้งหมด40รอบเราก็จะเห็นว่าค่าประมาณของ x 1 x 2 x 3 x 4เนี่ยนะฮะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันเริ่มอยู่นิ่งนะครับตอนรอบที่40เนาะอันนี้ผมทำจากรอบ30มาเป็นรอบที่40นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารอบที่40เนี่ยตัวเลขเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากแล้วนะฮะเป็นลบ2 1ลบ1แล้วก็2นะครับทีนี้ลองมาดูความคาดเคลื่อนครับความคาดเคลื่อนเนี่ยแรกๆเนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างเยอะแต่มันก็ลดลงมาอย่างสม่ำเสมอนะฮะก็จาก 4.6 เป็น 2.1 เป็น 2 1.6 นะครับคือความคาดเคลื่อนเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีความคาดเคลื่อนของคอมโพเนนต์ตัวที่1คอมโพเนนต์ตัวที่2จนกระทั่งถึงคอมโพเนนต์ตัวที่4นะฮะเพราะฉะนั้นพอรวมๆกันแล้วเนี่ยความคาดเคลื่อนมันก็เลยค่อนข้างมากนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการประมาณค่าของเราความคาดเคลื่อนมันก็ยังลดลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งรอบที่40เนี่ยนะฮะความคาดเคลื่อนสำหรับทศนิยม4ตัวแรกก็คือเป็น0หมดเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูอัลกอริทึมกันนะครับแน่นอนครับว่าในวิธีของจาโคบีนะครับอินพุตที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B นะครับแต่เนื่องจากความที่มันเป็น fixed point iteration นะครับมันก็ต้องมีค่าเริ่มต้นนะครับดังนั้นเราก็จะมีอินพุตเพิ่มเติมเป็น x 0นะครับและเราก็จะต้องมีการวัดขนาดของ error นะครับดังนั้นเราก็ต้องอาศัย norm แล้วก็ต้องมี tolerance อยู่นะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมความคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นตัวควบคุมจำนวนรอบสูงสุดนะครับก็คือเป็นตัว n นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะได้ค่าประมาณของผลเฉลยออกมานะครับก็คือเป็นตัว x ในการประมาณค่าของ Jacobi method นะครับก็คือเราจะเริ่มต้นนะครับประมาณค่าทีละรอบนะครับก็คือเราก็จะเซตให้ i ตั้งแต่1จนถึง n ใหญ่นะครับในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะทำการประมาณค่า x 1 x 2 x 3 x 4ไปจนถึง x n ถูกไหมฮะทีนี้เราจะเอาสมการที่ k นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร x kนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมการที่ k เนี่ยนะฮะมันก็คือเป็น ak 1 x 1นะครับบวกกับ ak 2 x 2บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง akk xk นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึง akn xn นะครับเท่ากับ bk แบบนี้เนาะการที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของxk ได้เนี่ยนะฮะเราก็ทำการย้ายข้างไอ้เจ้าพวกตรงนี้นะครับไปทางด้านขวามือนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่าakk xk นะครับจะเท่ากับ
bk ลบกับ summation เมื่อ j เท่ากับ1ไปจนถึง n นะครับของ akj xj นะครับแต่เราก็จะยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายมาก็คือไอ้เจ้าตัว xk นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ยกเว้นอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวที่ j ไม่เท่ากับ k นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ย้าย akk ลงมาหารนะฮะซึ่งพอเราแทนค่าสูตรลงไปนะครับทางด้านขวามืออันนี้ก็ต้องเป็นใช้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับก็ตัวสูตรของเดิมตรงนี้เป็น xj เฉยๆนะครับก็กลายเป็นx0 นะครับก็คือบอกว่าเราใช้ค่าเริ่มต้นนะครับของตัวที่ j ก็ทำการแทนค่าอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับหาค่าประมาณของ x1 x2 x3 ไปเรื่อยจนถึง xn นะครับพอได้ค่าประมาณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำการวัดความคาดเคลื่อนครับว่าความคาดเคลื่อนเนี่ยมันน้อยกว่าเท่าไหร่หรือเปล่าถ้าน้อยกว่าแสดงว่าจบโปรแกรมได้ละนะครับแต่ถ้ายังมากอยู่แสดงว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะทำการประมาณค่ารอบถัดไปนะฮะดังนั้นเราก็เลยอัปเดตครับเอาค่าณรอบปัจจุบันเนี่ยนะฮะไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรอบถัดไปนะครับก็เสร็จแล้วเราก็วนกลับมาทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ